เมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่มันจะกินมดเป็นอาหารแต่เมื่อมันตายมันก็จะถูกมดกินเป็นอาหารเช่นกันต้นไม้หนึ่งต้นสามารถทำเป็นไม้ขีดไฟได้เป็นล้านล้านก้านแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้เป็นล้านล้านต้นเช่นกันจงอย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่อย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้อย่าคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อยโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตายอย่าคิดว่าฉันรวยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียง 1,000 อาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ต้องตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าต้องจำให้ขึ้นใจอย่าหลงตนอย่าลืมตัวและที่สำคัญข้าจะไม่ประมาทกับชีวิตอีกต่อไปจะไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแม้ว่าบางครั้งติดต่อเพื่อนได้ยากแต่ก็ให้คิดถึงเสมอกลางวันดื่มน้ำให้มากกลางคืนดื่มน้ำให้น้อยวันหนึ่งดื่มกาแฟไม่ควรเกิน2 แก้วเรื่องที่ควรลืม3 เรื่อง 1. ลืมอายุ 2. ลืมเรื่องที่ผ่านมา 3. ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่นสิ่งที่ควรมีไว้4 อย่าง 1. มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ 2. มีเพื่อนที่รู้ใจ 3. มีงานมีการทำ 4.มีบ้านสิ่งที่ไม่ควรทำ6 อย่าง 1. หิวแล้วไม่ยอมทาน 2. หิวน้ำไม่ยอมดื่ม 3. ง่วงแล้วไม่ยอมนอน 4. เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก 5. ไม่สบายไม่ยอมรักษา 6. แก่แล้วค่อยคิดเสียใจความโกรธทำให้หัวใจทำงานหนักความรักทำให้หัวใจทำงานดีความดีทำให้หัวใจนั้นพองโตความโง่จะทำให้เสียหายสิ่งที่สูงกว่าเงิน7 อย่าง 1. การได้เกิดมาเป็นคน 2. การได้ยนต์ศาสนา 3. การมีกัลยาณมิตร 4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย 5.การมีใจปราศจากริษยา 6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก 7. การรู้จักคำว่าพอของมีค่า2 อย่าง 1. สุขภาพกาย 2. สุขภาพจิตทุกมี4 ทุก 1. มองไม่ทะลุ 2. สละไม่ลง 3. แพ้ไม่เป็น 4.ปล่อยวางไม่เป็นทรัพย์สมบัติ6 สิ่ง 1. ร่างกาย 2. ความรู้ 3. ความฝัน 4. ทัศนคติ 5. ความเชื่อมั่น 6. ความกล้าหาญข้อความดีๆจากเฟซบุ๊กขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม